โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมไม่ได้เซิร์ชออนไลน์นะครับเกี่ยวกับอัปเดตที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่เมื่อวันที่14นะครับหรือเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่แหละนะก็เป็นประเทศดัวรุนนะครับตอนตรงนี้ที่ผมยืนอยู่เลยผมนั่งอยู่มีคำถามเข้ามาในไลฟ์สตรีมนะครับถามกันค่อนข้างเยอะอยู่ว่าเอ้ยมันจำเป็นต้องรีบทำไหมนะครับสำหรับเควสประเทศดัวรุนครับส่วนตัวผมคิดว่าจะทำตอนไหนก็ได้นะทำตอนไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดทำก่อนเนี่ยคุณก็จะได้ใช้รางวัลตอบแทนของมันก่อนนะครับในประเทศดัวรุนเนี่ยถามว่าได้อะไรบ้างนะครับเอาที่เป็นค่าสเตตัสที่เราเห็นเลยก็คือ1เราจะได้20แม่นฟรีนะครับขึ้นเข้ามาในนี้เลยมันเป็นสเตตัสที่เหมือนให้ฟรีอ่ะ20แม่นนะครับก็มาทำซะก่อนดีกว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญมากนั่นก็คือมันจะได้1 AP ฟรีแล้วก็1 DP ฟรีกับตัวละครทั้งหมดนี้ถ้ากับทุกตัวละครนะวิธีการได้มาของ1 AP 1 DP แล้วก็แม่นเนี่ยจะต้องจบเฟสหลักของประเทศรุ่งรุ่นทั้งหมด340เฟสนะโดยประมาณนะครับถ้าผิดพลาดไงก็ขออภัยด้วยโอเคตัว1 DP กับ1 AP เนี่ยจะอยู่ในเฟสหลักนะครับตัวของ1 DP เนี่ยมันจะอยู่ใกล้หน่อยนะครับอาจจะอยู่ในโซนของเฟสช่วงนี้ช่วงนี้นะครับผมจำไม่ได้ว่าอยู่ช่วงไหนแต่อยู่ช่วงนี้แน่นอนนะครับส่วนหนึ่งต้องจบเควสให้เรียบร้อยก่อนครับเควสรุ่งอรุณทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วมันจะไปต่อที่เควสอื่นนะมันก็จะมีเควสให้รับอันนี้เราก็จะได้1 DP กับ1 AP เรียบร้อยครับส่วนตัวของแม่นนะครับแม่น20เนี่ยเราได้จากไหนครับแม่น20เราจะได้จากหนังสือบันทึกกรรมจนภัยครับจะอยู่ในตู้หนังสือนี้นะครับหนังสือภาพบอสจะอยู่ที่เล่มที่2นะครับหน้าสุดท้ายกับเล่มที่4หน้าสุดท้ายตัวนี้ผมทำเล่มที่4ไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องสต็อกตัวของรอบบอสเนี่ยไปตีที่งานในวันเสาร์นี้ด้วยวิธีการทำยังไงวิธีการทำก็ง่ายๆครับตัวหนังสือเล่มที่2เนี่ยเราก็แค่ไปตีบอสสาราสีดำนะครับระดับที่2นะครับตัวใดตัว1นะครับหลังจากตีจบคุณมาจบเควสในนี้เรียบร้อยนะครับแล้วค่อยกลับมาเลือกตัวของแม่นแค่นี้ก็ได้แม่นและ10นะครับหลังจากก็ไปจบเหมือนกันจบตัวที่4จบกับบอสตัวสาราสีดำนะครับเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ติ๊กไปเนี่ยดับ4นะครับเสร็จแล้วก็จบเฟสฆ่ามันให้เสร็จแล้วก็กลับมาจบเฟสแล้วก็มาปึ๊บมากดที่หนังสือแล้วกดรับได้เลยเหมือนกันนะครับคราวนี้คุณได้20แม่น1 AP 1 DPส่วนตัวสาราสีดำเนี่ยจะได้มาหลังจากที่คุณทำเควสของประเทศรุ่งรุ่นจนจบครบทุกตัวแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาให้จริงๆมันจะตีตัวหนึ่งบทหนึ่งมันก็จะได้มา1ตัวแหละผมแนะนำให้ทำให้จบเลยแล้วค่อยมาไล่ทำทีหลังก็ได้พูดถึงสาราสีดำนะเดี๋ยวเรามาแนะนำอันนี้กันหน่อยดีกว่าครับสาราสีดำเนี่ยมันจะมีระบบของการชนะธาตุแพ้ธาตุไม่เรียกว่าชนะธาตุแพ้ธาตุหรอกอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นแบบจุดอ่อนของบอสละกันจุดอ่อนของบอสเนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่3อย่างสังเกตได้จากตรงข้างหน้าชื่อนะครับบอสที่มีจุดสีแดงเนี่ยก็จะแพ้สีแดงนะครับมันจะบอกเลยว่ามันจะแพ้ที่สีแดงนะฮะสีฟ้าก็แพ้สีฟ้าเนาะสีเขียวก็แพ้สีเขียวหลังจากที่เราทำเควสจนจบแล้วเราจะได้หินตัวอันนี้มานะครับเป็นลูกแก้วกดที่จัดการพลังนะครับเป็นลูกแก้วตัวนี้ลูกแก้วตัวนี้เราสามารถรีเซ็ตได้ตลอดนะฮะอย่างสมมติว่าผมจะตีบอสอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปตีบอสผมจะไปตีบอสตัวนี้นะครับผมรีเซ็ตให้ดู1ทีผมจะไปตีบอสผู้นำทหารไม้ไผ่นะครับมันแพ้มันแพ้ดวงจันทร์นะครับเราก็มาอัพสเตตัสทางฝั่งดวงจันทร์ได้อัพลูกแก้วฝั่งดวงจันทร์ได้ก็อัพไปเลยครับผมมี5เม็ดนะครับแต่จบเควสมามันจะมีแค่3เม็ดนะไม่ต้องตกใจเพราะมันจะมีเควสต่อเนื่องที่ให้คุณไปทำด้วยการตีบอสในระดับตามที่มันกำหนดนะครับแล้วเรามันจะได้ลูกแก้วเพิ่มมาอีก2เม็ดจบที่3ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับพอหลังจากที่คุณอัพอันนี้แล้วนะครับสเตตัสคุณจะเพิ่มขึ้นมาทันทีเนี่ยผมอัพเพิ่มขึ้นมา5เม็ดก็จะได้สเตตัสเพิ่มมาสักเป็น300 AP 300DP 600นะครับยังไม่พอแค่นั้นเรายังสามารถอัพสเตตัสเสริมได้นะครับความสามารถเพิ่มเติมนี่นะ18/18นะครับกดอัพได้อีกนะนี่ก็จะกลายเป็น318เจ๋งไปเลยนะครับแต่อย่าลืมหลังจากที่คุณอัพได้จนครบเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดนี้นะเรียบร้อยเท่านี้คุณก็จะสามารถไปตีบอสที่แพ้ทางฝั่งแสงจันทร์ได้แรงมากขึ้นนะครับจะทำให้คุณเคลียร์บอสได้ง่ายขึ้นแล้วกันเช็คตรงนี้ด้วยเผื่อแบบเฮ้ยพี่ตีบอสยากจังอะไรเงี้ยอันนี้
ผมบอกทีทางสว่างให้แล้วนะจบไปนะครับในส่วนของอัปเดตนะครับตรงนี้ก็ลองไปทำกันดูนะครับแล้วก็ต่อไปเราจะมาคุยกันเรื่องการปรับภาพของผมการปรับภาพของผมเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยผมใช้รีมาสเตอร์นะครับแต่เนื่องจากอากาศในเมืองไทยนะตอนนี้มันร้อนมากๆนะครับผมก็จะพยายามประหยัดไฟแหละไม่อยากเปิดไฟไม่อยากเปิดแอร์ผมก็จะใช้ทริคในการปรับครับอย่างภาพที่คุณเห็นเนี่ยมันจะเป็นรีมาสเตอร์นะครับแต่เป็นรีมาสเตอร์ในโหมดของ FSR นะครับเป็นโหมดอัพสเกลของ FSR ของ AMD นั่นเองภาพนั้นก็จะไม่เหมือนกับรีมาสเตอร์เนาะแต่ข้อเสียของ FSR น่ะถ้าเกิดปรับแบบปกตินะครับมันจะไม่สามารถใช้ตัวลบรอยหยักของที FSA ได้มันจะใช้ได้แค่ TAA เดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะสังเกตได้เลยครับว่าTAA เนี่ยภาพมันจะเบลอแล้วก็ภาพมันจะเป็นเม็ดครับมันจะภาพมันจะไม่ค่อยสวยแล้วก็ไม่ค่อยคมนะวันนี้ผมก็เลยจะมาเอาทริควิธีการปรับให้มันเป็น FXAA ในโหมด FSR ได้นะครับสังเกตเลยถ้าเกิดเราปรับตรงเนี้ยมันจะขึ้นบอกเลยว่ามันสามารถใช้ได้แค่ TAA เท่านั้นนะครับย้ำว่าเท่านั้นด้วยนะผมก็เลยวันนี้อ่ะเอาทริคมาให้แล้วกันวิธีการปรับครับโดยเราจะปรับไปที่ค่าไหนก่อนก็ได้นะครับที่ไม่ใช่รีมาสเตอร์ครับผมก็จะปรับที่ต่ำสุดก่อนแล้วกันขออนุญาตปิดอันนี้ก่อนนะปิด FSR ครับแล้วก็ปรับภาพไปที่อะไรก็ได้นะผมเลือกเป็นต่ำมากแล้วกันโอเคหลังจากที่ภาพมันปรับมาเป็นภาพแบบต่ำมากแล้วนะครับให้ปิดตัวลบรอยหยักลงก่อนนะฮะหลังจากนั้นไม่ต้องกดอะไรไม่ต้องกดใช้งานด้วยนะครับกดไปที่โหมดค่าที่เหมาะสมปุ๊บพอมาค่าที่เหมาะสมแล้วกดที่โหมดรีมาสเตอร์ครับกดตกลงตรงนี้อย่าเพิ่งมาปรับนะให้เราไปเปิด FSR ก่อนนะครับตัวนี้แล้วตรงนี้ก็ปรับเป็น High Quality เลยครับหลังจากนั้นเลื่อนสกอร์เมาส์กลับขึ้นมาตรงที่ลบรอยหยักครับปรับเป็น FXAA แล้วกดใช้งานครับแค่นี้คุณก็จะสามารถใช้ตัวช่วยลบรอยหยักของ FXAA นะครับได้แล้วหลังจากที่มันแบบว่าต้องใช้ TAA เท่านั้นครับอันนี้เราบังคับให้มันเป็นป๊อตการใช้ตัวนี้เลยครับกระพาก็จะคมชัดนะครับแต่ถ้าถามว่ามันคมชัดเท่ารีมาสเตอร์ไหมก็ด้อยกว่ารีมาสเตอร์นะนั่นด้อยรีมาสเตอร์ปกติแต่ข้อดีก็คือมันจะใช้กับการจอน้อยลงเยอะมากๆครับเนี่ยผมอยู่ในเมืองนะครับเฟรมพุ่งเต็มนะ441นะครับผ่านเข้านะเข้าเมืองน่าจะประมาณ120กว่าได้130เลยเก่งสุดๆอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆสำหรับคนที่อยากจะเล่นรีมาสเตอร์แต่ว่าคอมอาจจะไม่แรงหรือแบบเอ้ยมันไม่ไหวจริงๆก็ลองมาใช้ตัวโหมดนี้ดูนะครับหวังว่าจะช่วยได้ทุกคนนะครับโอเคนะครับในส่วนของวิดีโอทั้งหมดวันนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับต้องประกาศอันนี้ต้องประกาศนะครับใครที่อยากจะดูสตรีมสดนะตอนนี้เนื่องจากว่ามันมีการเปลี่ยนของกฎของทวิตทีวีนะทำให้ผมไม่สามารถสตรีมทวิตพร้อมกับ YouTube ได้พร้อมๆกันนะครับตอนนี้ที่ทำได้อย่างเดียวเลยก็คือผมจะทำได้แค่ตัวของสตรีมทวิตทีวีอย่างเดียวเพราะเนื่องจากผมเป็นครีเอเตอร์นะครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของ Web Research เนาะตามที่ผมลงทะเบียนไว้ก็คือผมลงทะเบียนไว้ในฝั่งของทวิตนะครับก็เลยหลังจากวันนี้นะครับหลังจากที่คุณได้ดูคลิปนี้เป็นต้นไปนะครับผมจะสตรีมที่ทวิตอย่างเดียวแล้วแต่ว่าเรื่องคอนเทนต์วิดีโอนะครับยังลงที่ YouTube เหมือนเดิมนะครับยังไม่มีไปลงให้กับทางไหนก่อนนะครับเราจะลงที่คอนเทนต์วิดีโอเนี่ยเราจะลงที่ YouTube อย่างเดียวเท่านั้นนะครับสามารถมาติดตามกันได้เหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่มีคำถามข้องใจหรืออยากจะคุยกันสดๆเนี่ยไปตามกันได้ที่ Twitch TV เนาะเข้าที่เว็บไซต์ twitch.tv/quickgamingts ได้เลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ถามถ่ายเข้ามานะอ้อผมลืมบอกไปคลิปวิดีโอนี้จะลงวันเสาร์นะครับเวลา10โมงแล้วซึ่งวันเสาร์เนี้ยนะครับจะมีงานของ Back Research Thailand นะครับจัดขึ้นที่สยาม Discovery นะครับใครอยู่ใกล้ๆไม่ไกลมากก็มาเจอกันเพราะเดี๋ยวผมจะไปนะครับงานเริ่มตั้งแต่เที่ยงถึง5ถึง6โมงเย็นเลยนะครับที่2 5G Pro Hub นะอยู่ชั้น4นะครับถ้ามาไม่ถูกลองถามพนักงานของสยามดิสคัฟเวอรี่ดูได้นะแต่เขาชี้ทางมาให้เองนะครับยังไงก็เจอกันในงานนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูตอน10โมงเช้าก็แต่งตัวแล้วออกไปน่าจะทันนะครับผมขอบคุณมากมากครับที่ยังถามถ่ายเข้ามานะขอบคุณมากมากจริงแล้วก็ใครที่ยังไม่กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ลงช่อง YouTube ช่องนี้ต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์สตรีมแล้วก็
คลิปวิดีโอคลิปวิดีโอหน้าครับมีคำถามข้องใจอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปหรือจะไปคุยสดๆที่ทวิททีวีได้นะครับตอนสตรีมยังเป็นจันทร์ถึงศุกร์เหมือนเดิมนะครับเวลาบ่ายโมงต้นไปนะส่วนจะมีวันพุธวันเดียวถ้าแพทน่าสนใจนะครับผมจะมาคุยเรื่องแพทกันตั้งแต่8โมงเช้าของวันพุธจนถึงเที่ยงเลยนะครับโอเคไปแล้วดีกว่าเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนฮะเจอกันนะครับสวัสดีครับ